Very happy to see everyone here. พระเจ้าทีไรผลหัวลูกทุกทีเลยพระเจ้าท่านอยู่กับผมนะ I'm so glad everyone came here and we get to hear the special words of life. Every time he shares about God or hears God's word, his hair is going to stand up. พวกเรามาถูกทางกันแล้วครับมาบ่อยๆครั้งแล้วทุกท่านก็จะหายทุกหายโศกหายโรคหายไปหายเสด็จจังไรโรคภัยก็ไม่มีต่อไปพวกเราก็จะเป็นผู้วิเศษเพราะว่าพระเจ้าดูแลพวกเรานี่ If you continue to come God will heal you in every way ให้คุณลุงจารย์ประกอบการแล้วก็ลูกของผมก็เกิดมาเนี่ยลูกก็ติดตัวมาแล้วก็อาจารย์ชูแล้วก็คุณทิติน่าแล้วก็ท่านก็ไปดูแลรักษาดูแลผมจนผม He said he's had many illnesses and Mr. Jun and Karina have been going to help him at his house ครับเข้าไปหาผมแล้วก็ตรวจสุขภาพผมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สุขภาพผมก็เริ่มดีท่านก็แนะนำให้ผมทานนู่นทานนี่ทานยาทานพวกผลไม้รากไม้แล้วก็มีผักมีอะไรต่ออะไรThey've been coming to share with me about, you know, how I can live, what I can eat, how I can take care of myself better. My health has improved a lot. And my heart is depending on God. And before I go to bed every night, I remember God. When I wake up in the morning, my heart goes out to God too. ดังนั้นเดี๋ยวนี้โรคของผมคล้ายๆว่าโรคในตัวของผมได้หายไปจะใช่แล้วล่ะครับโรคของผม My disease is disappearing. It is. เบาหวานความดันแล้วก็โรคไตของผมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้ฟังเสียงผมก็คล้ายๆว่าผมไม่มีโรคอะไรแล้วตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าสบายจิตสบายใจร่างกายก็เริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆ From his diabetes and his high blood pressure and his kidney disease right now he feels like he doesn't have those anymore and his heart or he just feels more happy now too ถ้าอย่างนั้นทุกท่านถ้าเห็นเพื่อนเจอไม่สบายที่ไหนก็เชิญชวนท่านมาร่วมกันมาฟังพระเจ้าสั้นแสดงธรรมเทศนาอะไรต่ออะไรเข้าจิตเข้าใจพวกเราก็จะได้สบายเหมือนกับผมเป็นเดี๋ยวนี้นะครับนะครับ So if you know anyone who's sick in any way please advise them to come here and they can hear God's word and they can begin to heal just like he has แล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรนอกจากทุกท่านคุณหมอทุกท่านเนี่ยคุณหมอชูคุณหมอทิติน่านี่ช่วยผมหรือว่าหน่วยงานช่วยผมให้ผมมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยผมขอบคุณท่านมากเลยทีเดียว I'm just very grateful to Dr. Jun and Dr. Karina for all of their help ขอบคุณมากแล้วผมก็ชีวิตของผมก็ดีขึ้นก็ขอผมอยู่กับพระเจ้ากับท่านผมที่ได้มาที่นี่ประจำและผมจะพยายามมาถ้าไม่มีธุระจำเป็นผมก็ไม่ได้หยุด And I will continue to come here as often as I can ขอบคุณท่านมากที่เชิญเพื่อนอะไรรอยๆมาแล้วหลายๆแล้วหลายๆคนหลายๆท่านเลยมาเรียนกันที่นี่ Everyone who's come here ครับขอบคุณครับครับ